โอ้โหไปตรงนู้นนะเกิดเรื่องอะไรพี่เมื่อกี้ไม่รู้พวกพี่กำลังจะมาเตะกันแล้วมันก็เดินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็เอามีดคู่มาจะไปเข้าใกล้มันทำไมเล่าเดี๋ยวมันเอาพวกมาเดี๋ยวโดนมีดปลาตั้งไว้ตรงนี้พี่เอากลับไปด้วยแล้วเดี๋ยวป้องกันน้ำวิ่งสวัสดีครับน้องทีคนดีคนเดิมนะครับผมจากช่องขอทีเดียวนะครับก็วันนี้เรามากันหลายคนมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทีเดียวกันนะครับก็คนที่รู้จักกันดีก็คือพี่น้ำครับค่ะสวัสดีค่ะน้ำบ้านๆนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะครับแล้วก็เพื่อนผมนะครับจินดาแชนแนลใช่ไหมครับผมสวัสดีครับจากช่องจินดาแชนแนลนะครับผมแล้วก็น้องมอสสวัสดีครับจากช่องมอสพาชมป่าชมเขานะครับมอสพาชมป่าชมเขานะครับแล้วก็เพื่อนผมนะครับพากาฟรีเดย์ก่อรู้จักกันอยู่แล้วครับผมโอเคเรามากันหลายคนเราไม่ได้ถ่ายที่เดียวกันนะครับแต่แค่เรามาทางเดียวกันเราแยกกันถ่ายนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นแบบเวลามันจะล่วงเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเลยนะครับป่าก็ออกจากกว้างไงใช่ไปไปเดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้ำครับผมตอนนี้ผมกับพากาก็เดินมาได้ไกลระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ได้แยกกับพี่น้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราจะไปที่ห้างที่ไหนนะพากาห้างเสือเซอร์มิงนะครับโอ้โหโอเคนี่นะครับพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมขอฝากไว้นิดหนึ่งนะครับใบไผ่พวกนี้มันแห้งกรอบใช่ไหมครับพี่แห้งกรอบใช่ไหมถ้าโดนไฟลามเนี่ยคือลามทั้งป่าแน่นอนนะครับพี่ขอก็ใครที่เห็นไฟป่าเนี่ยก็ต้องช่วยกันดับนะครับผมไม่งั้นเนี่ยป่ามันจะลามไปทั่วแล้วจะสูญเสียหายหนักนะเพราะป่าเนี่ยคือทรัพยากรที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลปกปักรักษานะครับมันก็จะไม่มีให้เราใช้แล้วอยู่อาศัยนะครับเพราะที่เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าธรรมชาตินะครับถ้าเราจะมีแต่ตึกราบ้านช่องอย่างเดียวเราก็จะไม่มีออกซิเจนหายใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันยาวเลยนะครับผมพี่ไปพักกันพร้อมยัง Let's go ครับผมพี่ๆเพื่อนๆคนดูทุกท่านนะครับผมคือตอนนี้ผมเดินมาเจอหวายชนิดหนึ่งนะแต่ผมไม่ทราบชื่อนะครับว่ามันเป็นหวายชนิดใดนะครับแต่ว่าหวายชนิดนี้สามารถกินได้นะครับไอ้ที่เป็นยอดอ่อนๆมันนะครับที่เป็นหน่อที่มันแตกออกมาแบบแปะไปกินไอ้กิ่งนี้นะไอ้นี้มีคนตัดไปแล้วนะฮะส่วนประโยชน์ของมันนอกจากกินได้แล้วก็จะเอาไปนำเป็นตะกร้าสารเป็นตะกร้าแล้วทำเป็นตอกมัดเข้าของก็ได้นะครับมันทนทานแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ลูกมันอีกลูกผลของมันนะครับลูกเล็กๆหน่อยนะครับก็จะเอาไปกินแล้วไปคลุกกับเกลือนี่คืออร่อยมากๆเลยนะครับผมเคยกินอยู่พ่อผมเคยเอามาให้ผมกินนะครับผมยอดอ่อนนะเอาไปเผากินก็ได้เผากินก็ได้เนาะใช่ครับมันจะรสชาติคล้ายๆกับยอดมะพร้าวนะบางทีก็มันดีเป็นยามันจะออกแบบว่าขมๆใช่ขมใช่โอเคลูกมันจะสุกแล้วมันก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่เหลืองส้มเลยใช่ไหมหวานใช่แล้วสีแดงมันมีหลายสีใช่มันมีหลายสีและหลายชนิดนะครับโอเคก็ประโยชน์หลักๆก็คือใช้มัดเข้าของได้ใช้ทำเป็นสารเป็นตะกร้าเพื่อใส่เข้าของได้นะครับมานี่เดี๋ยวผมจะมาบอกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเกี่ยวกับเรื่องหวายนะครับผมเรื่องหวายก็มันมีหลายชนิดนะครับพี่ๆอันนี้ผมไม่ได้มองนะครับพบความจริงนะครับผมหวายเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับผมก็มันมีถึง
20กว่านะผมชื่อมันนะผมแกครับมันมีแบบว่าผมพูดถูกแบบภาษาปากยอนะครับก็มีรีรีลองพูดสัก5ชื่อภาษาปากยอนรีรอรีซูสองแล้วนะชออี3รีชาดื้อ4รีซูเยซูโอเครีซูรีรอก็หลักๆก็หลักๆที่พกาจําได้เป็นภาษาของปากยอก็จะเป็น5ชนิดนี้นะครับก็เพื่อนๆจริงๆแล้วมันมี20กว่านู่นใช่ครับลืมชื่อป่ะใช่โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับผมครับตอนนี้เราก็เดินมาเจอต้นกระเพาะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยคนดูทุกคนนะครับผมเป็นใบกระเพาะที่เก็บไว้ทำหลังคานะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะใบใหญ่มากเลยเหมือนต้นมะพร้าวมิปางครับใครต้นมะพร้าวนะครับผมก็ใบมันทั้งนั้นที่จะกว้างเลยใช่แล้วก็ไอ้นั้นก็ได้ด้วยลากมันและกิ่งมันเอาไปทำที่มาร์ทก็ได้ใช่มีความเหนียวแล้วก็ทนทานไม่ต่างจากหวายนะครับแต่อาจจะเปาะกับหวายหน่อยหนึ่งนะใช่โอเคครับโอ้บรรยากาศข้างหลังสวยมากๆเลยนะฮะเห็นไหมพี่เพื่อนเห็นไหมครับนี่สวยนะครับผมเนี่ยโอเคครับแล้วเราก็จะไปกันต่อนะครับพักก่อนทางที่เราจะไปกันก็ไกลนะไกลโอ้ไกลเดี๋ยวพักก่อนดื่มน้ำก่อนทำไมมันร้อนขนาดนี ได้ยินมันเสียงกันแล้วพี่น้ำตอนนี้นะผมแล้วก็ส่องเดินทางนะผมได้ยินเสียงพี่น้ำตะโกนมานะครับทุกคนเป็นไรเป็นไรพี่น้ำโอ้ยมันจะมิสใส่เราไม่ฟังอยู่นะไม่รู้อ่ะโอ้ยที่นี่มีรอบผมไม่รู้นะคุณน้ำผมว่าเรากลับก่อนดีกว่าพี่ไปไกลยังอ่ะผมไปตรงนู้นนะเกิดเรื่องอะไรพี่เมื่อกี้พี่รู้พวกพี่กำลังจะมาเตะกันแล้วมันก็เดินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็เอามีดขู่อ่ะเมื่อกี้มันเอามีดปลาใส่ผมอะเตรียมอาวุธกันด้วยนะระวังนะมันจะไรสุดเฮ้ยนอนกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้พี่มันเดี๋ยวมันจะเอาพวกมันมานะพี่ตาจะไปเข้าใกล้มันทำไมเล่าเดี๋ยวมันเอาพวกมาเดี๋ยวโดนมีดปลาใส่นะคนดีนะที่น้องคิดว่ามันจะตายได้ยินเสียงเอามีดกราบเลยวางไว้ตรงนี้พี่เอากลับไปด้วยนะเดี๋ยวป้องกันนี่มันโยนใส่เราไม่ต้องวางให้มันแล้วดิเอากลับมันทำอะไรพี่น้ำไหมมันทำอะไรพี่น้ำไหมยังดีที่ทีกับพกามาก่อนไงจริงๆมันเข้าใต้พี่น้ำแต่พี่น้ำเนี่ยชักมีดมาเนี่ยที่มีนี่ไงผมยังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะกำลังจะขึ้นห้างแต่ยังไม่ทันได้ถ่ายขึ้นห้างพี่น้ำตะโกนเรียกเลยมากเลยนะจริงๆไม่รู้ว่าคนเมายาหรืออะไรเนาะใช่เราก็ไม่รู้นะเราไม่จะเป็นไอ้พวกที่มันตัดหัวเพราะว่าวันนี้พี่น้ำมาไม่รู้ว่าห้างจะเป็นอย่างนี้ด้วยไงห้างมันพังไม่งั้นเราอยู่ข้างบนก็น่าจะปลอดภัยกว่านี้ห้างพี่น้ำถล่มนะมันถล่มมันไม่สามารถขึ้นได้ไงแล้ว
ตอนนี้มันก็มืดสลัวสลัวแล้วเราเดินทางกลับกันดีกว่าเนาะไปกลับดีกว่าพี่ไม่ปลอดภัยพี่ไม่คุ้มพี่ไม่คุ้มไม่คุ้มถ้าเราเป็นอะไรมันไม่คุ้มนะโอเคนะอย่าลืมดับไฟด้วยนะผมว่าเราดับไฟเสร็จแล้วรีบไปเดี๋ยวมันจะตามพวกมันมาหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันจะตามเขาในหรือเปล่าใช่ดับ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 พี่หมอพี่แนมน้ำดื่มพี่น้ำยังมีพอมีเหลือไหมพี่หมอนะครับหมอเนี่ยพี่ละน้ำพี่เองพี่ลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะดับเลยจ้ะพี่ลืมของหมดแล้วเนี่ยตกใจเดี๋ยวผมคอยดูนะเดี๋ยวมันขับมันมาคอยดูดิเดี๋ยวมันมาเอออยู่กันหลายคนนี้อุ่นใจขึ้นมาหน่อยเมื่อกี้มีแต่แค่เราโหน่ากลัวเนาะผมกับปากากำลังจะถ่ายฉากผูกเปย์เลยนะใช่หรอใช่ถ่ายผูกเปย์นะเพราะผมก็ยังไม่ถึงห้างเรียกดูว่าได้ยินกันหรือเปล่าผมได้ยินแหละได้ยินแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเสียงใครไงเพราะว่าเราอยู่กลางป่าเราจะไม่สามารถขันมั่วซั่วได้นะแบบรองรับได้มั่วซั่วมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าเพราะว่าเราต้องกลับกันนะครับว่าไม่ปลอดภัยสำหรับเราแล้วนะไปพากาไปไปไปไฟเราดับหมดแล้วโอเคมีดเลยไปอ่ะเริ่มจะดูพากาอยู่ท้ายสุดนะครับผมเร็วๆพากาเหมือนมีคนเดินตามมาเลยมันตามมาใช่เหรอมันตามมาพี่ไปใช่ใช่มันเล็กเฮ้ยมันปลาก้อนหินใส่เลยมันมากันหลายคนเลยพี่วิ่งพี่น้ำวิ่งไอ้ปากกาได้ยินเสียงไหมเรามีผู้หญิงกับเด็กนะครับเราจะไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าเราคิดว่าเราวิ่งกันพ้นแล้วเนาะใช่เพราะว่าก็น่าจะไกลพอสมควรพ้นจากพนันแล้วแหละมีกี่ข่าวเอาพักพวกมันตามมามันตามไปปากกามึงวิ่งช้าจังฮะมันตามมาอีกไหมเมื่อกี้เห็นแวบอยู่เฮ้ยเหมือนมันเห็นผมนะทุกคนมันปลาก้อนหินมานะครับเฮ้ยเราจ้าห้าคนจบเลยนะพี่น้ำตายนะทีนี้เราจะทำยังไงเนี่ยเราต้องกลับเลยนะกลับอย่างเดียวตอนนี้กลับอย่างเดียวโอเคหอบเลยหอบเลยพี่น้ำตอนแรกพี่น้ำเจอมันอะมันมานานยังมันมาได้นานไหมพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนแต่พี่เห็นอีกทีหนึ่งเอามีดชี้พี่ใช่มันเข้าใกล้แบบอยู่ตรงนั้นกับตรงนี้แล้วอะโอ้โหมันมาตามมันตามเรามาแน่นอนพี่น่าจะไม่เป็นไรเราอยู่กันหลายคนยุกแต่มันเรียกพาพวกมันด้วยใช่ไหมใช่พี่ผมว่าไม่คุ้มพี่ไม่คุ้มไปเดี๋ยวผมก็จะเดินให้พ้นจากตรงป่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยไปปิดคลิปให้พี่เพื่อนๆนะครับเพราะว่าใช่โอเคตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวกลับกันนะเพราะว่าถ้าอยู่นานไม่ได้นะเพราะว่าไอคนที่มันปลาไม่ใส่ไม่เก่งเนี่ยไม่รู้มันเป็นคนบ้าหรือว่ามันเป็นใครนะเพราะว่ามันถือมีดยาวมาปลาใส่ผมดิมันโยนมาไม่ถึงผมตอนแรกอะผมได้ยินเสียงพี่น้ำอ่ะผมคิดว่าพี่น้ำอ่ะ
น่าจะกำลังจะทำแบบหุงข้าวหาอาหารแล้วก็เรียกน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับแต่ทำไมมาพี่น้ำเรียกหลายครั้งแล้วเสียงมันคนหวาดกลัวนะผมก็เลยรีบมาเพราะกำลังถ่ายฉากผูกเปย์แล้วกำลังไปเนี่ยก็เลยรีบมาก่อนนะเพราะพี่น้ำอ่ะจะไม่ค่อยกระตุกกระตักเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่แบบเรื่องแบบจังหวะแบบคอขาดบาดตายนะครับใช่ทุกคนปกติแล้วน้ำถ้าน้ำไม่เจอคนแบบนี้น้ำจะไม่อินนี้เลยนะแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกเหมือนระแวงเหมือนเขาจะตามมาอีกนะใช่เมื่อกี้ไปดีกว่าเอาหินปลาใส่พวกเราโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะเพราะไม่สามารถถ่ายต่อได้นะครับก่อนที่มันจะมืดไป